สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์ไพศาลฝากบอกคนที่จะมาหาซึ่งอาจารย์ไพศาลนั้นฝากมาบอกว่าคนที่จะมาบ้านอาจารย์ขอให้เป็นคนที่มีทุกข์หนักจริงๆพวกธรรมดาอย่ามาเสียเวลาถ้าทุกข์หนักเจ็บไข้ได้ป่วยหมอวินิจฉัยโรคไม่ออกตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายแบบนี้น่ะน่าจะมาโรคหนักหนาสาหัสให้มาได้แต่ทุกที่ว่าเล็กๆน้อยๆเงินเดือนไม่พอเลี้ยงเมียน้อยแบบนี้น่ะก็ไม่น่าจะมาให้ไปพิจารณาเองแล้วก็มีหลายทุกเช่นพี่เขยตายน้องเมียร้องไห้มากกว่าเพื่อนเมียเข้ามาถามอีกทำไมถึงร้องไห้เสียใจมากกว่าเมียถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมากให้มาที่หมอเขาไม่รู้วินิจฉัยไม่ออกแล้วไม่ทราบสาเหตุคนที่มาหาอาจารย์แล้วเขาได้รับคำแนะนำและกลับมาอีกทีว่าหายมีเยอะไหมมีเยอะมีหมดเลยนอกจากที่ไม่ตายสำหรับอาจารย์ไพศาลแสนชัยเป็นชาวจังหวัดลำพูนได้รับฉายาจากโลกทิพย์ว่าล่ามเมืองมนุษย์และมนุษย์ทิพย์สาเหตุที่ได้รับชื่อนี้เป็นเพราะว่าอาจารย์ไพศาลมีนิมิตมหัศจรรย์มีสัมผัสที่6อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของเทวโลกตามหลักศาสนาพุทธโดยบางส่วนเชื่อว่าอาจารย์ไพศาลมีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ที่เกิดจากการกระทำหรือเวรกรรมในอดีตคำแนะนำการเบิกบุญมาใช้อาจารย์ไพศาลแสนชัยการทำบุญที่ได้ไวและแรงและมาในชาตินี้ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาเจอกับอาจารย์ไพศาลนี่แหละบุญมีหลายขั้นนะอยากจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จต้องไปพึ่งพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์จริงๆไม่ใช่ไปหาสมบัติสงฆ์พระแท้ๆพระอริยสงฆ์ที่มีฌานแค่ข้าวปั้นหนึ่งไข่ลูกหนึ่งปัจจัยบาท2บาทถวายและขอพรท่านมาและหยาดน้ำบนดินขอให้บุญกุศลที่ทำนั้นจงมาสู่เราในวันนี้ตอนนี้เลยความสำเร็จจงมาเกิดขึ้นณบัดนี้พูดแบบนี้แหละหยาดน้ำแบบนี้แหละมันจะมาตามปากแต่ถ้าใครทำบุญแล้วอธิษฐานจิตไม่เป็นบุญนี้ก็จะรอไปส่งผลชาติหน้าเห็นไหมว่าอยู่ที่คำอธิษฐานอธิษฐานบารมีพระเจ้าทำให้เราดูมาก่อนแล้วเราต้องทำให้เป็นใครที่มีความทุกข์อยู่ตั้งใจเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นการพึ่งพระพุทธคือการไปกราบไหว้แค่นั้นเองไปสวดมนต์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระธรรมก็น้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจและประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์ก็ไปหาท่านไปกราบไปขอพรกวาดน้ำอธิษฐานแค่นี้แหละชีวิตชาวพุทธก็จะพุ่งทะยานนี่คือ1ใน5วัดของพระเกจิอาจารย์ที่อาจารย์ไพศาลนิมิตพิศวงท่านได้แนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อแก้กรรมแนะนำวิธีการเบิกกรรมถอนคำสาปและคำสาปแช่งที่พี่หนุ่มคงกระพันนั้นได้ทำรายการและโด่งดังณตอนนี้และนี่คือพุทธจารย์มหาอินทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดสามปลื้มใครที่ไปสำเพ็งบ่อยผมว่าหลายๆคนน่าจะจอดรถไว้ที่นี่และไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหตุผลที่อาจารย์ไพศาลนิมิตพิศวงได้แนะนำให้ทุกคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นการเบิกกรรมนั้นต้องไปสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบอกชื่อนามสกุลและบอกความเดือดร้อนกายในใจให้ท่านได้รับทราบความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจที่ทุกคนมีก็จะลดลงตามลำดับและบรรเทาลงอย่างง่ายดายเพราะว่าพระพุทธเจ้ามหาอินทสโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สมัยรัชกาลที่5ท
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำวิปัสสนากรรมฐานที่มีความเคร่งครัดและเก่งมากๆและเรื่องไสยเวทวิทยาเป็นผู้มีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากๆแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวัดสามปลื้มแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสะใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อนาคพระปางท้าวเวสสุวรรณองค์พระยาคุดและพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ฉะนั้นครับใครที่อยากแก้กรรมใครที่อยากจะหมดกรรมใครที่อยากจะหมดเคราะห์หรืออยากที่จะร่ำรวยผมแนะนำให้มาที่นี่คือวัดสามปลื้มใครที่ช้อปปิ้งแถวสำเพ็งผมแนะนำให้ทุกคนกราบไหว้นะครับน้ำมนต์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์ไพศาลเปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยไกรบุตรพ้นโรคกรรมเจ้าตัวไหว้ห้าวัดพิสูจน์เรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ไพศาลซึ่งท่านได้เปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยไกรบุตรให้พ้นจากโรคกรรมจากกรณีที่คุณหนุ่มคงกระพันเพื่อนสนิทของคุณวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านได้ทำรายการอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตินิมิตพิศวงเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับนิมิตสื่อสารนรกสวรรค์และรู้เจ้ากรรมนายเวรของทุกคนโดยจากนิมิตที่พิสูจน์ด้วยข้อมูลของหลายคนที่เจอกับตัวและได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลจนหายป่วยหรือจากที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตก็รอดชีวิตหรือชีวิตที่กำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักก็ได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาแล้วนับ40ปีคุณหนุ่มคงกระพันนะครับได้ถามอาจารย์ไพศาลว่าถึงกรณีของเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรเป็นอะไรอยู่ๆป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักทีนี่ก็เป็นมา3ปีแล้วโดยท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้ให้เมฆวินัยไกรบุตรไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้กับอาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานมาอย่างยาวนานต้องแก้ไขได้อย่างไรทางด้านของคุณเมฆวินัยไกรบุตรก็ได้เดินทางไปไหว้พระตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยแนะนำตอนนี้อาการของตนคือ 70% ตุ่มขึ้นไม่เกินวันละ 2-5 เม็ดแต่แผลที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ต้องรักษาก็ถือว่าสบายกว่าเก่าแล้วเพราะตุ่มน่ะไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเมื่อก่อนในเรื่องของการไปตามคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลนั้นตนเป็นคนป่วยมานานและได้อาจารย์ไพศาลเป็นคนที่มีนิมิตแนะนำตนก็ลองไปตามคำแนะนำไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งเป็นการแนะนำให้ไปวัด5วัดแต่ไม่ได้ไปแล้วหายแต่ไปเพื่อจะได้ให้อาจารย์ไพศาลนั้นนิมิตดูอีกครั้งเป็นการเปิดกรรมและจริงๆตนนั้นไม่ได้รู้เรื่องหรือรายละเอียดการแก้กรรมแต่เพื่อนสนิทอย่างคุณหนุ่มคงกระพันแนะนำมาใครอยากทำบุญก็ไปได้แต่ในการแนะนำที่เข้ามานั้นก็แค่ไม่ให้ตนกินยาหรือทายาอะไรและตนก็เป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจูนกันในเรื่องของความเชื่อมันอยู่ที่โชคด้วยส่วนตนนั้นถึงจะนับถืออิสลามแต่ตนนั้นก็ไม่ได้อะไรก็นับถือได้หมดเป็นสิ่งที่ดีให้ทำดีสิ่งเล่นลับที่พิสูจน์ไม่ได้ก็มีไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ตนมาถึงขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรตนรักษาตามหมออยู่แล้วน่ะวัดที่ไป5วัดก็คือ 1. กราบรูปเหมือนของหลวงปู่พุ่มวัดบางโคร่นอกบางคอแหลม2. กราบรูปเหมือนสมเด็จท่านเจ้ามาวัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารหรือวัดสามปลื้ม 3. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัตน์หลวงปู่กิมเฮงวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ 4. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนวัดราชสิทธารามหรือวัดพรับฝั่งทน 5.กราบรูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังต้องไปหารูปเหมือนและถ่ายรูปส่งให้กับอาจารย์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เห็นกรรมแบบที่ตนเป็น
สิ่งที่อยากจะฝากให้กับอาจารย์ไพศาลก็ขอให้อาจารย์นิมิตเห็นในสิ่งที่ตนเป็นและอยากให้มีปาฏิหาริย์ก็คืออาการนั้นหายเพราะว่าตนทุกทรมานมา 4-5 ปีแล้วมันทุกข์หมดกำลังใจอยากขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆมีแม่มีภรรยามีน้องมีลูกที่เป็นยาต่ออายุให้กับตนให้ตนนั้นสู้ต่อไปขอขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยนะอาจารย์ไพศาลนั้นท่านก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้เมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังที่ล้มป่วยและรักษาไม่หายมานานกว่า4ปีด้วยคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเริ่มจากการไปไหว้พระในกรุงเทพ5วัดภายใน1วันพร้อมทั้งถ่ายภาพกับพระพุทธรูปจำลองเพื่อเป็นการเปิดกรรมแต่ในตอนนี้อาจารย์ไพศาลได้ชี้แจงว่าการเปิดกรรมจะทำได้เฉพาะวันพระซึ่งตนนั้นได้เริ่มดูนิมิตไปในวันพระที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นและในวันพระรอบที่จะถึงอาจารย์ไพศาลจะทำการนั่งนิมิตให้อีกครั้งก็จะเสร็จสิ้นและทราบถึงกรรมที่เจ้าตัวเผชิญอยู่และเมื่อทราบถึงกรรมแล้วนั้นก็จะต้องมีการให้เมฆวินัยไกรบุตรเดินทางพบเพื่อบอกกรรมที่ตนเจอซึ่งไม่สามารถบอกคนอื่นได้